กนกวรรณ กนกวนาวงศ์ค่ะและนี่คือเสียงแห่งความกรุณา Compassionate Voice โดยโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Dayกลับเข้าสู่ Compassionate Voice นะคะหรือเสียงแห่งความกรุณาพอดแคสต์ที่จะพาคุณฟังไปรับฟังเสียงนะคะของผู้คนที่ทำงานด้วยใจของความกรุณาเมตตาเกื้อกูลนะคะเพื่อที่จะให้คนแวดล้อมชุมชนและสังคมอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็ช่วยเหลือดูแลกันนะคะวันนี้ค่ะคุณฟังดิฉันจะพาคุณฟังเดินทางไปที่จังหวัดนครพนมค่ะจังหวัดแถบภาคอีสานที่ภูมิทัศน์สวยงามอากาศดีและที่นั่นก็มีคนใจดีนะคะที่วันนี้จะมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะคุณออนอุมาอินทฉายค่ะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกง่ายๆว่าพี่ออนนะปีนี้พี่ออนอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้ปีที่อายุ45ค่ะพอพูดถึงอายุแล้วก็จะตะกุกตะกักนิดนึงนะคะแอบสตันเล็กน้อยคือ45เนี่ยต้องถือว่าเป็นวัยกลางคนเนาะถามเรื่องอายุเนี่ยเพราะว่าเหมือนคนที่วัยกลางคนเนาะดูแลผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้เหมือนเป็นเทรนด์ของสังคมไทยในตอนนี้เลยเนาะพี่ออนเนาะเส้นทางของการมาทำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุณปัจจุบันพี่ออนไปยังไงมายังไงคะค่ะคือพี่จบปริญญาตรีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาเป็นนักสังคมสงเคราะห์เนาะแต่ด้วยความที่ว่าเรียนสายวิทยาศาสตร์มาตลอดชีวิตอะค่ะก็คืออยู่กับสูตรแล้วก็คำนวณตายตัวเลยค่ะจนวันหนึ่งมีโอกาสเข้าไปทำกิจกรรมที่ธรรมศาสตร์นะคะพี่ชายก็คือพาไปฝากไว้ที่ตึกกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ไปเจอกลุ่มพี่ๆกลุ่มนึงซึ่งเขากำลังทำแผนที่ชุมชนกำลังคุยเรื่องกิจกรรมที่ทำกับชาวบ้านอะไรเงี้ยค่ะกับกลุ่มเป้าหมายก็เลยแบบรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วชีวิตเราไม่เคยเจอเราเจอแต่แบบวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคือเป็นเด็กสายวิทย์มาอย่างเงี้ยเหรอคะพี่ออนใช่ค่ะเป็นเด็กสายวิทย์ค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าเราไม่เคยเจอลักษณะนี้ก็เลยถามพี่เขาว่าพี่เขาเรียนคณะอะไรค่ะเขาก็บอกว่าเรียนคณะสังคมสงเคราะห์นะในภาพจำของพี่ก็คือสังคมสงเคราะห์ก็คือเป็นการแจกของแจกอะไรเงี้ยแต่พอเรามาฟังปุ๊บคำว่าสังคมสงเคราะห์เนี่ยมันไม่ใช่ในความหมายที่เราไปเจอในวันนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแอบประทับใจว่าเราอยากทำงานกับคนเพราะว่าคนเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวแล้วก็การเข้าใจคนมีความแตกต่างมีความหลากหลายอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยเลือกเรียนคณะนี้พอเรียนมาปุ๊บมันก็ทำให้เราได้เข้าใจความเป็นมนุษย์ที่มีความหลากหลายเนาะแล้วก็พอตอนจบมาเนี่ยค่ะก็สอบบรรจุข้าราชการที่แรกที่ทำงานค่ะก็คือสถานสงเคราะห์คนชราที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนั้นก็เครียดเหมือนที่น้องวันพูดนะคะว่าเราอายุน้อยค่ะตอนนั้นอายุประมาณน่าจะ22-23อะค่ะทำงานกับผู้สูงอายุแล้วก็เราจะต้องไปให้คำแนะนำปรึกษาท่านซึ่งเด็กไปแนะนำผู้ใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากใจของเราในคนทำงานจบใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็คิดในใจว่าเอ๊ะเราจะทำงานได้ไหมเนาะคุณตาคุณยายก็จะเชื่อเราไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นเด็กตอนนั้นก็คือคิดแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยไปทำงานแล้วมันไม่ใช่เลยค่ะเขามีความคาดหวังต้องใช้คำว่าความคาดหวังนะคาดหวังนี่หนักมากเขาคาดหวังอะไรกับเราคาดหวังว่าเราจะเป็นผู้ฟังเป็นผู้รับฟังแล้วก็เป็นผู้ให้คำแนะนำแล้วก็ได้ตอบสนองสิ่งที่เขาต้องการในช่วงสุดท้ายของชีวิตอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นพี่ก็มีความสงสัยค่อนข้างเยอะว่าอะไรคือความไม่สบายใจของผู้สูงอายุอะไรคือความค้างคาใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราเห็นผู้สูงอายุคือตอนนั้นทำงานที่โคราชแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำงานที่บ้านบางแคก็เป็นสถานสงเคราะห์คนชราแห่งที่2ที่พี่ได้ไปทำ มีความสงสัยเยอะว่าคำว่าห่วงอะไรอาวรหรือนอนตายตาไม่หลับเนี่ยมันทรมานมากเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นผู้สูงอายุที่เสียชีวิต
แล้วท่านยังมีความกังวลความไม่สบายใจความคิดถึงและลึกถึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางรายเนี่ยเป็นเคสที่ค่อนข้างหนักที่เข้าโรงพยาบาลในภาวะวิกฤตแล้วคุณตาคุณยายไม่ได้ระบุแจ้งไว้ว่าอยากจะให้ดูแลท่านในลักษณะไหนบางรายต้องเจาะคอไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งท่านก็ไม่ได้แจ้งไว้แล้วก็ตัวของเจ้าหน้าที่เองก็ไม่มีความสามารถที่จะตัดสินใจแทนผู้สูงอายุได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นการจากไปของผู้สูงอายุเท่าที่พี่ทำงานคือหลักพุทธศาสนาเนี่ยทุกคนอยากตายดีเนาะแล้วก็ในระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยท่านก็อยากทรมานให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยจนพี่ออนน่ะได้มีโอกาสไปเรียนต่อปริญญาโทค่ะพี่ก็เลยเลือกเรียนสาขาชีวิตและความตายมหาจุฬาลงกรณ์นะคะเพราะว่าอยากเข้าใจให้มันลึกซึ้งเรื่องของคุณค่าของการมีชีวิตอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าความตายจนได้เรียนจนจบแล้วก็เลยได้มีโอกาสทำกิจกรรมเล็กๆกับผู้สูงอายุที่บ้านบางแคค่ะเราทำพินัยกรรมชีวิตอะค่ะระบุว่าตัวท่านเนี่ยอยากจะเมื่อถึงช่วงที่ท่านป่วยหนักหรือก่อนที่ท่านอยากจะคือป่วยหนักค่ะท่านอยากให้ทำอะไรกับท่านบ้างค่ะตอนนั้นก็คือทำแค่พื้นฐานแค่ว่าระบุว่าท่านไม่อยากจะให้ใส่ท่อใส่อะไรเงี้ยค่ะกับตัวท่านเองแล้วก็วันหนึ่งพี่ค่อนข้างโชคดีได้มีโอกาสเจอกัลยาณมิตรก็คือกลุ่ม Peaceful Death อะค่ะค่ะก็เลยความในเรื่องของการคำว่าการค้นหาความต้องการวาระท้ายของชีวิตผู้สูงอายุมันก็ปรากฏขึ้นว่าสิ่งที่เราเคยสงสัยเคยเป็นคำถามคำว่าอะไรอาวรณ์ในช่วงที่เรายังเป็นข้าราชการเด็กน้อยอะค่ะเรายังไม่ได้ทำคำตอบนั้นเลยจนมาเจอทีมพิสูจน์ได้นะคะน้องๆก็ได้มาช่วยแนะนำแล้วก็แนะนำเครื่องมือหลายๆตัวซึ่งตอนนี้ค่ะพี่ออนก็ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนครพนมอะค่ะก็ได้มีโอกาสนำองค์ความรู้ทั้งที่จากที่ตัวเองได้เรียนหนังสือด้วยแล้วก็จากน้องๆที่เป็นกัลยาณมิตรเป็นเครือข่ายอะค่ะได้มาทำพัฒนาเรื่องของกระบวนการดูแลระยะท้ายให้กับคุณตาคุณยายเลยพี่ทำเป็นโครงการสร้างสุขจนสุดปลายทางกับทีมงานของบ้านผู้สูงอายุนครพนมค่ะก็คือเรามีเรื่องการค้นหาความต้องการในวาระท้ายชีวิตของคุณตาคุณยายมีการใช้เกมไพ่ไขชีวิตการคุยนะคะแล้วก็มีการทำสมุดเบาใจเจ้าหน้าที่คนที่ทำเนี่ยค่ะก็ทุกคนก็มีความสุขที่ได้ฟังเรื่องราวได้ฟังสิ่งที่ยังเป็นความคาใจผู้สูงอายุอยากทำอะไรเงี้ยค่ะก่อนมาละจนมามีเรื่องเล่าในวันที่พี่เปิดตัวโครงการสร้างสุขจนสุดปลายทางค่ะมีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่พี่ค่อนข้างประทับใจนะคะเรื่องแรกก็คือมีคุณตาท่านหนึ่งอะค่ะน้องนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยก็ลงไปพูดคุยกับคุณตาก็ใช้กิจกรรมเกมไพ่ไขชีวิตเนี่ยค่ะชวนคุยเรื่องชีวิตและความตายอะไรเงี้ยค่ะก็มีหนึ่งคำถามว่าก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยท่านอยากพบใครมากที่สุดคุณตาก็เลยพูดมาว่าอยากไปกราบหลวงพ่อค่ะซึ่งไม่ได้เจอกันมา 30-40 ปีอย่างเงี้ยค่ะอยากเจอน้องก็เลยถามไปว่าหลวงพ่อนี่คือใครคุณตาก็เลยบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยคือพ่อแท้ๆที่จากกันมาเราก็เลยค่ะเราก็เลยไปค้นหาว่าหลวงพ่อยังอยู่ไหมวัดที่คุณตาบอกเนี่ยมีจริงหรือเปล่าอยู่ที่ไหนที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะก็เจอค่ะแล้วก็เจอชื่อหลวงพ่อรูปนี้จริงๆแต่ท่านมรณภาพไปแล้วเมื่อปี2522ค่ะเพราะว่าคุณตาก็อายุมากแล้วเพราะฉะนั้นคุณพ่อของคุณตาเองก็น่าจะไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็เลยถามต่อว่าเอ๊ะแล้วเขายังได้เก็บอัฐิของหลวงพ่อไว้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ทราบมาโดยน้องเนี่ยก็ใจสู้เหมือนกันนะคะเจ้าหน้าที่เราค่ะก็ประสานจนทราบว่าทางวัดนะคะทางเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ได้เก็บอัฐิของหลวงพ่อไว้เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยได้พาคุณตาค่ะไปกราบ
หลวงพ่อตามที่คุณตาปรารถนาคุณตาบอกว่าผมอยากทำก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายของชีวิตผมเนี่ยมันจะหมดไปผมอยากไปกราบพ่ออยากไปในสถานที่ที่พ่อเคยอยู่เมื่อตอนที่พ่อยังมีชีวิตเนาะแล้วก็ซึ้งใจกับคำพูดของคุณตาอะไรเงี้ยค่ะตลอดระยะทางที่นั่งรถกันไปน้องก็เล่าให้ฟังว่าคุณตาก็จะน้ำตาไหลตลอดทางเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นพอตอนลงจากรถอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พาไปที่ศาลาที่เขาเก็บอัฐิของหลวงพ่ออะค่ะแล้วให้คุณตาได้กราบอะไรเงี้ยค่ะคุณตาท่านก็ก้มลงกราบแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องอัศจรรย์นะคะน้องวันก็คือก่อนที่ท่านจะเสียค่ะก่อนที่หลวงพ่อจะเสียจะมรณะเนี่ยค่ะท่านได้สั่งกับท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันซึ่งเมื่อ43ปีก่อนนี่คือน้องเนนะคะเป็นน้องเนนที่ดูแลเจ้าอาวาสดูแลหลวงพ่อค่ะว่าตอนที่สัปนากิจคือของท่านไปแล้วเนี่ยให้ไปที่เท่ากระดูกจะมีกระดูกฟันนะคะ1ชิ้นแล้วให้เก็บกระดูกฟันไว้เดี๋ยววันนึงเนี่ยจะมีคนคนนึงเนี่ยเขามาหาหลวงพ่อแล้วก็ให้เอากระดูกฟันเนี้ยเป็นตัวแทนของหลวงพ่อแล้วมอบให้กับเขาอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนที่หลวงเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันหยิบกระดูกฟันขึ้นมาแล้วก็เล่าบอกคุณตาค่ะว่าเนี่ยหลวงพ่อสั่งไว้เมื่อ43ปีที่แล้วนะตอนนั้นอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่หลวงพ่อพูดนั้นคือจะเป็นโยมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นท่านก็เด็กท่านก็ไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องในลักษณะนี้อะไรเงี้ยค่ะตอนที่คุณตาคือคุณตาท่านเนี้ยค่ะท่านตาบอดทั้งสองข้างอะค่ะท่านมองไม่เห็นกระดูกฟันแต่ท่านใช้การจับแล้วท่านก็บอกว่าผมสัมผัสได้ที่หัวใจว่าหลวงพ่อรับรู้ว่าวันนี้ผมมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณตาก็ร้องไห้ปิติเขาใช้คำว่าปิติอะค่ะปิติที่ได้ทำตามที่ท่านปรารถนาอะไรเงี้ยค่ะพวกพี่ก็ปิติไปกับคุณตาด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านคาเขาเรียกว่าค้างคาใจมา43ปีที่จะต้องแบบมากราบขอโทษมาได้บอกสิ่งที่คุณตาอยากจะบอกกับหลวงพ่อของท่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพอกลับมาถึงบ้านผู้สูงอายุที่นครพนมค่ะคุณตาท่านโล่งสบายใจท่านบอกผมสบายใจผมไม่มีอะไรค้างคาใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าการเปิดตัวของโครงการสร้างสุขจนสุดปลายทางที่พี่กำลังทำเนี่ยมันเป็นการสร้างความสุขมันไม่รู้จะพูดว่าเป็นความสุขแบบสุขที่มันอิ่มหัวใจนะคะแบบขนาดคนที่ทำงานอย่างพวกพี่ค่ะก็คือเราก็รับรู้ได้ว่ามันคือสุขที่แท้จริงที่ผู้สูงอายุคนหนึ่งปรารถนาที่จะได้รับอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นที่เราเจอเป็นกรณีแรกของโครงการที่เรากำลังดำเนินการอยู่อะค่ะค่ะฟังแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าพี่ออนมีความปิติสุขเนาะกับการได้ดูแลคุณตาจนถึงเวลาสุดท้ายของท่านจริงๆแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่มันเป็นความปรารถนาสุดท้ายของท่านด้วยมันเหมือนกับว่าจริงๆคนเราเนี่ยใช้ชีวิตมายาวนานนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยมันก็อาจจะมีตะกอนใจได้ไหมพี่อ่อนตะกอนใจที่แบบตกค้างแล้วก็รอวันที่จะต้องเคลียร์ตะกอนเนี้ยออกไปจากจิตใจความทรงจำก่อนที่จะถึงวันลาจากโลกนี้ไปใช่ไหมแต่ว่าเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านมีตะกอนหรือว่ามีเรื่องราวที่เหมือนถูกขังอยู่ในใจยังไงบ้างถ้าเราไม่สามารถจะไปเปิดกล่องในใจออกมาได้ว่าเอ้ยมันมีอะไรที่แบบซุกซ่อนอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพี่ออนเนี่ยใช้กระบวนการของการรับฟังแล้วก็ใช้เครื่องมือที่หลากหลายมากเพื่อที่จะไปเปิดกล่องดวงใจเนาะของผู้สูงอายุแล้วก็ไปเคลียร์ไอ้ตะกอนต่างๆที่ค้างๆอยู่ถ้าพี่ออนสรุปสั้นๆเลยนะคะให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพว่าเฮ้ยจริงๆการมีเครื่องมือต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันช่วยทำความเข้าใจคลี่คลายปมในใจของผู้สูงอายุหรือว่าชีวิตระยะท้ายได้อย่างไรบ้างเนี่ยพี่ออนอยากจะลองเล่าถึงเครื่องมือที่ใช้แม้สักชิ้น2ชิ้นอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆมันก็เป็นหลักอย่างที่เมื่อกี้น้องวันพูดนะคะว่าผู้สูงอายุอะค่ะท่านมีประสบการณ์ชีวิตยิ่งอายุ71ปีเนี่ยก็ประสบการณ์ชีวิตมา71ปีนะอะไรเงี้ยอ๋อใช่สิ่งแรกก็คือที่พี่ได้ฝึกก็คือเรื่องของทักษะการฟังนะคะทักษะการฟังด้วยหัวใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆฟังเรื่องที่ท่านเล่า
แล้วพี่ก็จะทำเป็นไทม์ไลน์อะค่ะไทม์ไลน์ชีวิตของผู้สูงอายุในช่วงที่ท่านมีความสุขที่สุดอายุช่วงไหนแล้วเรื่องแห่งความสุขของท่านเนี่ยคือเรื่องอะไรบ้างค่ะแล้วก็ช่วงไหนที่ท่านมีความทุกข์มีความไม่สบายใจในช่วงอายุนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็ทำเป็นไทม์ไลน์ชีวิตของท่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูว่าไอ้เวลาเราพูดถึงความสุขเนี่ยก็จะเก็บไว้ว่าเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยก็จะให้คุณตาคุณยายนึกถึงเรื่องที่เป็นความสุขอันนี้ก็คือจะเป็นการคุยทั่วไปพื้นฐานแต่ทีนี้พอมาเจาะเรื่องของการคุยเรื่องชีวิตและเรื่องความตายเลยเพราะเรื่องความตายเนี่ยคนไม่อยากมีใครคุยเนาะเรื่องความตายเพราะว่าคนก็จะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องมงคลทำไมมาชวนคุยโชคดีค่ะที่อย่างที่แจ้งว่ามีกัลยาณมิตรที่เป็นเครือข่ายของทีมพีซฟูเดย์นะคะตัวเกมไพ่ไขชีวิตเนี่ยมันจะเป็นคำถามที่ง่ายๆคำถามง่ายในเรื่องของการชวนคุยอะค่ะก็จะมีการจัดวางคำถามแล้วก็ให้คุณตาคุณยายในได้หยิบไพ่ทีละตัวแล้วก็ค่อยๆถามชวนคุยทีละประเด็นว่าท่านมีความเข้าใจในเรื่องของชีวิตและความตายยังไงบ้างพอเข้าสู่บทของการเข้าใจเรื่องชีวิตและความตายเนี่ยก็จะพาคุยไปแต่ละทีละประเด็นอย่างเช่นยังมีอะไรที่ค้างคาใจอยากทำหรือว่าเมื่อวันหนึ่งป่วยเป็นผู้ป่วยที่เป็นวาระท้ายท่านอยากให้ดูแลยังไงหรืออยากจะให้ถึงขั้นของการจัดการศพเนี่ยยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะได้ประเมินผู้ที่เราคุยด้วยเนี่ยว่าเขามีความคิดมีความเชื่อเรื่องของความตายยังไงบ้างเมื่อเราเข้าใจเขาแล้วนะเราก็จะมีแนวทางเพราะว่าตัวคำถามเนี่ยก็จะเป็นแนวคำถามไว้แต่เราสามารถที่จะปรับภาษาของการสื่อสารที่มันไม่ได้ให้ความหมายของตัวไพ่ในเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยค่ะได้รับฟังเรื่องของเขาจนความสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาปรารถนาอย่างเงี้ยค่ะก็มันมีอีกตัวนึงที่น่าสนใจที่พี่ได้มาล่าสุดก็คือการแชร์กันตัวเนี้ยพี่จะใช้เป็นเรื่องของการดูความสนใจในงานอดิเรกของผู้สูงอายุเพราะว่าเราจะทำแต่เรื่องตายดีอย่างเดียวไม่ได้อยู่ดีมันก็สำคัญเพราะว่าผู้สูงอายุใช่ใช่บางท่านอายุยืนขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ท่านยังมีชีวิตเนี่ยค่ะท่านสนใจอยากจะทำกิจกรรมอะไรพี่ค่อนข้างชอบมากเลยเพราะว่าคุณตาคุณยายก็จะบอกเราก็จะมีไพ่เหมือนประมาณว่าอยากคุยไม่อยากคุยเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะท่านก็จะสนุกสนานไปกับกิจกรรมในการคุยในลักษณะนี้ด้วยพี่ก็เลยมองว่าเครื่องมือดังกล่าวเนี่ยมันคนคุยเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกอึดอัดนะคะเขาสนุกไปกับการคุยด้วยค่ะเราก็พาคุยแล้วก็ทุกอย่างเราก็จะลงในรายละเอียดก็คืออยู่ในสมุดเบาใจของผู้สูงอายุอย่างเงี้ยรู้สึกขอบคุณกัลยาณมิตรที่ดีจริงๆเพราะว่าเครื่องมือพวกนี้ก็คือมาช่วยการทำงานได้เยอะมากนะคะแล้วก็ทำได้จริงด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พี่กำลังจะทำอยู่ค่ะคือห้องสุขปลายทางสุขปลายทางอะคะใช่ก็คือ hospice care ค่ะก็คือเป็นห้องวาระท้ายจริงๆคือห้องนี้ค่ะตอนแรกก็ลองถามเพื่อนๆถามผู้รู้เอกุในเรื่องของการตายดีนะคะตอนแรกก็คือตั้งใจว่าห้องนี้ค่ะอยากจะจัดตามใจผู้สูงอายุเลยท่านอยากให้ห้องนั้นเนี่ยมีภาพอะไรมีมุมแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะเราไม่อยากจะจัดแบบต้องตายตัวว่าจะต้องมีพระพุทธรูปเกิดผู้สูงอายุกลัวขึ้นมาทำไงเนาะเพราะว่าบางคนก็มองว่าเอ๊ะเหมือนไปเร่งให้ท่านตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นห้องสุขปลายทางเนี่ยต้องเป็นห้องแห่งความสุขนะผู้สูงอายุอาจจะมีความทรงจำกับศิลปินนักร้องดาราที่เขาชอบอะไรเงี้ยก็ได้ดอกไม้ที่เขาชอบอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะจัดให้อันนี้ค่ะก็คือสิ่งที่คิดไว้แต่ตอนนี้ค่ะห้องนี้ก็ยังไม่ได้ลองทำก็ต้องถือว่าเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีพื้นที่เฉพาะที่นครพนมเนาะก็คือมีห้องพิเศษเอาไว้รับรองนะคะสำหรับคนที่กำลังจะต้องเตรียมเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตเนาะพี่ออนเนาะแต่อยากให้พี่ออนย้อนกลับไปนิดนึงคือสนใจตรงนี้ค่ะว่าจริงๆพี่ออนเป็นนักสังคมสงเคราะห์เนาะทำงานในการดูแลผู้สูงอายุมายาวนานเนี่ยนักสังคมสงเคราะห์จะมีทักษะในการรับฟังในการเปิดใจช่วยเหลือใช่ไหมคะคนที่กำลังประสบกับความทุกข์ยากอยู่แล้วแต่ฟังจากพี่ออนเนี่ยทักษะของการรับฟังโดยเฉพาะกับคนที่กำลังเข้าสู่วาระท้ายเนาะมันเป็นการรับฟังที่จะต้องแบบทำตามความต้องการครั้งสุดท้ายของเขาให้สำเร็จนะคะหรือว่าคลี่คลายปมในใจของเขาเนี่ยโอ้โหมันดูเป็นทักษะของการรับฟังที่มันจะต้องอัพเลเวลขึ้นไปอีก
ขั้นหนึ่งเลยอะค่ะพี่ออนการรับฟังธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่พอมันอาจจะต้องมีการฟังอย่างลึกซึ้งขึ้นไปอีกแบบนั้นถูกต้องไหมคะใช่ใช่ค่ะมันจะต้องเป็นการฟังที่ลึกซึ้งค่ะถ้าสมมติว่าตอนนี้มีในบ้านของท่านผู้ฟังเนาะมีผู้สูงอายุอยู่แล้วเราอยากจะสื่อสารกับท่านเพื่อที่จะรู้ว่าท่านยังมีอะไรที่ค้างคาใจหรือมีเรื่องอะไรที่อยากบอกลูกหลานซึ่งอาจจะไม่เคยได้บอกได้คุยกันเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังควรจะเริ่มต้นการคุยหรือการรับฟังกับผู้สูงอายุในครอบครัวตัวเองยังไงจริงๆถ้าเกิดพื้นฐานง่ายๆเนาะมันก็จะมีเพลงอยู่เพลงนึงที่บอกว่าเอาดวงใจของเขาใส่ดวงใจของเราค่ะและเราจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงคือใช่ใช่ค่ะคือเราต้องวางสิ่งที่เรามองหรือเราเห็นท่านนั้นออกไปอะค่ะแล้วเอาหัวใจของเขาเนี่ยมาอยู่ในตัวเราอะค่ะฟังผ่านเข้ามาในใจอะค่ะแล้วเราจะเข้าใจจริงคือพี่ก็ไม่แน่ใจว่าพี่จะอธิบายยังไงแต่เวลาเราฟังกรณีลักษณะเนี้ยค่ะผู้ป่วยลักษณะเนี้ยเราจะวางความคิดเราก่อนเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าพอเขาพูดอะไรมาเราก็จะตัดสินหรือเราจะโต้แย้งเราจะพยายามไปแก้ไขเขาอย่างงี้ใช่ไหมพี่วันใช่ค่ะใช่เวลาทำงานพี่จะต้องนึกถึงเพลงนี้ตลอดเลยเอาดวงใจของเขาใส่ดวงใจของเราค่ะเราจะรู้แล้วเราจะได้คำตอบในความปรารถนาของเขาค่ะค่ะทีนี้ท่าทีค่ะท่าทีในการที่เราจะรับฟังโดยที่เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้นะแล้วเอาใจเราไปใส่ใจเขาให้ได้อะเพื่อให้มันเกิดการเชื่อมโยงกันเนี่ยท่าทีของเราควรจะวางท่าทียังไงดีคะเพื่อให้อีกฝ่ายนึงรู้ว่านี่เราตั้งใจฟังเขามากๆเลยนะเราไม่ตัดสินเลยเราพยายามที่จะช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยค่ะเราต้องอยู่กับเขาค่ะในการคุยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายตาท่าทางหรืออารมณ์เพราะว่าสิ่งที่เราส่งผ่านค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พูดอะค่ะพี่มีความรู้สึกว่าอุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยก็มีผลนะไม่รู้เหมือนกันว่ามีการวิจัยเรื่องแบบนี้หรือเปล่าแต่พี่ว่ามันมีผลนะอุณหภูมิในความเย็นชาอุณหภูมิในความเมตตาอย่างเงี้ยค่ะของเราเนี่ยมันถึงกับคนที่เราคุยเขาได้นะคะค่ะมันส่งถึงได้แม้แต่สายตาต้องรักษาบรรยากาศในการคุยกันเนาะให้มันผ่อนคลายเนาะใช่ค่ะเราต้องอยู่กับเขาอะค่ะแล้วก็ในเรื่องเล่าอย่างเงี้ยค่ะเราใจเราเองเนี่ยค่ะก็จะต้องไม่ไหวเองไปกับอารมณ์ที่มันอ่อนไหวมากๆค่ะคือเราคล้อยตามในบางบรรยากาศได้แต่ไม่ใช่ไหวเองเพราะว่าไม่อยากวันสอบตกเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าบางทีเวลาเป็นคนอ่อนไหวอ่ะโอ้เราเป็นคนอ่อนไหวมากเลยพี่อ้อมมีคำแนะนำไหมถ้าเอ้ยเรารู้ตัวว่าให้ฉันเป็นคนอ่อนไหวแต่ว่าบางทีฉันต้องไปรับฟังพยายามไปอยู่กับใครสักคนที่เขาก็อ่อนไหวเหมือนกันเงี้ยเราควรจะต้องจัดการตัวเองยังไงดีอ่อนไหวกับอ่อนโยนมันต่างกันเนาะอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นน้องวันต้องเปลี่ยนจากคำว่าไหวเป็นโยนอ่อนโยนค่ะเราต้องใช่ค่ะเราต้องรับรู้ใจของเราด้วยค่ะการเคลื่อนตามเรื่องที่เขาเล่าอย่างเงี้ยค่ะเราต้องรู้ว่าใจเราเนี่ยมันเคลื่อนไปแบบไหนค่ะเคลื่อนไปก็กลับมาที่เรื่องของสติสัพพัญญะของตัวเราเองด้วยเนาะใช่ค่ะตัวของผู้ฟังค่ะโอ้มันก็กลับมาเป็นเรื่องการจัดการตัวเองก่อนเนาะก่อนจะไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเราต้องแบบข้างในเราต้องแข็งแรงมากพอใช่ใช่พี่ออนฝึกตัวเองยังไงให้ข้างในตัวเองแข็งแรงอาจจะด้วยอายุมั้งหนึ่งคืออายุแล้วก็สองคืออาจจะประสบการณ์ไงพี่ว่าอาจจะเป็นประสบการณ์เนาะที่เราผ่านกรณีศึกษามาหลายๆกรณีอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นบรรยากาศเราเห็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีการทบทวนดูจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองเวลาเราพูดคุยสื่อสารกับตัวของผู้ที่มาขอความช่วยเหลือจากเราหรือคนที่เราต้องไปทำงานร่วมกับเขาอะไรเงี้ยค่ะตัวของผู้ปฏิบัติงานเองต้องมีการประเมินตัวเองทุกๆครั้งหลังจากที่เราได้ทำเคาน์เซลลิ่งหรือเราได้มีการพูดคุยต้องประเมินตัวเองเสร็จปุ๊บว่าวันนี้ค่ะเราทำงานคือพี่จะเป็นคนเขียนบันทึกประจำวันทุกวันโอ้ยเหรอคะใช่ค่ะเขียนมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาค่ะแล้วก็จนทุกวันนี้ก็ยังเขียนแต่อาจจะไม่ได้เขียนละเอียดมากแต่คือเขียนทุกวันค่ะแล้วเราก็จะได้ทบทวนสิ่งที่เราทำงานวันนี้ค่ะว่าเราได้เจอใครเราได้สื่อสารกับใครบ้างแล้วการสื่อสารนั้นผ
ผลเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะประเมินตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองเงี้ยค่ะนักสังคมสงเคราะห์อย่างพี่อ้อนเนี่ยคือทำงานกับคนทุกข์อ่ะใช่ไหมพี่ออนดูแลผู้สูงอายุเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเผชิญแต่ความทุกข์ทุกทางกายทุกทางใจแล้วก็ทุกข์ของการจะเข้าสู่วาระสุดท้ายด้วยใช่ไหมคะอยากรู้ว่าการที่เราจะต้องอยู่กับคนที่แวดล้อมไปด้วยความทุกข์เราให้ตัวเราเองไม่ทุกข์อ่ะพี่ออนใช้วิธีอะไรที่เอ้ยฉันดูแลคนที่เป็นทุกข์ก็จริงแต่ว่าตัวฉันจะไม่ทุกข์เพราะฉันต้องดูแลคนอื่นจริงๆมันก็คือหลักธรรมะหมดเลยเนาะเมื่อเราจัดการทุกอย่างแล้วค่ะมันก็ต้องเป็นขั้นสุดท้ายคืออุเบกขาค่ะอุเบกขาแล้วปล่อยวางแต่ไม่ได้ทิ้งงานไม่ได้วางเฉยไม่ได้วางเฉยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าชีวิตเราค่ะเรายังต้องมีบทบาทอื่นๆอีกต้องเยอะเนาะเมื่อเราจัดการในห่วงเวลาของการทำงานหรือเราประสานส่งต่อแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับกับการตัดสินใจหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับงานนั้นต้องยอมรับนะคะแล้วก็กลับมาเป็นตัวเราในการทำงานอื่นต่อเพราะว่าไม่งั้นเราจมอยู่กับเรื่องบางเรื่องค่ะพี่จะให้เวลาจมอยู่กับเรื่องบางเรื่องไม่เกิน3นาทีแล้วพี่ก็ต้องตัด3นาทีเหรอวะรีบค่ะเพราะว่าเรามีงานภารกิจมีเคสอื่นรออยู่ใช่ค่ะเรายังมีงานที่ต้องทำเพราะว่าอีกเยอะมากมายคือมันอาจจะแวบมาความเศร้านึงก็อู้ทำไมเราไม่ทำมันอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราบั่นทอนตัวเราเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมองว่าเราทำดีที่สุดแล้วทุกอย่างที่เราทำมันมีคุณค่าพี่ก็จะบอกทีมงานว่าให้มองว่าที่เราทำมันมีคุณค่าทุกอย่างนะค่ะโอ้ต้องแข็งแกร่งเบอร์ไหนเนาะที่จะแบบว่าวางทุกอย่างได้ใน3นาทีอะบอกตัวเองแต่เมื่อก่อนมันทำไม่ได้ค่ะเมื่อก่อนยึดติดท่านเยอะแต่พอยึดติดแล้วมันทุกข์ค่ะพอทุกข์ปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่แวดล้อมเราเขาทุกข์กับเราด้วยการทำงานมันไม่มีความสุขค่ะก็เลยต้องแบบวางให้ได้ให้เร็วที่สุดแล้วกลับมาอยู่ในจุดของเราเพื่อทำงานอื่นต่อเพราะว่าคนที่รอความช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยกับเรามีเยอะท่ามกลางความยากของชีวิตวาระท้ายเนี่ยค่ะความปิติสุขของเรามันอยู่ตรงไหนอะค่ะความปิติสุขเหรอเออบางทีมันบรรยายเป็นคำพูดก็ลำบากนะน้องวันหัวใจพองโตอย่างเงี้ยบางทีเราเห็นรอยยิ้มเล็กๆวัดเป็นแบบการประเมินผลงานอะไรไม่ได้นะหัวใจพองโตอ่ะใช่แล้วก็บางทีพี่ก็จะเขียนเรื่องเล่าบน Facebook อ่ะค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้มาอ่านแล้วทุกคนก็จะสุขใจโมทนาบุญไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็เลยแบบบางทีมันหาตัวชี้วัดค่อนข้างยากเหมือนกันนะน้องวันว่ามันจะวัดจากอะไรดีอะไรเงี้ยวัดจากว่าอาจจะสุขภาพจิตพี่ดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พลังใจที่จะทำภารกิจอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะกับผู้สูงอายุหรือกลุ่มเป้าหมายอื่นๆเพราะว่าจริงๆเราจะไม่ได้ทำงานแค่ผู้สูงอายุอย่างเดียวก็ยังมีคนวัยอื่นๆที่เราทำงานด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าให้พี่ออนทิ้งท้ายค่ะสิ่งที่พี่ออนได้เรียนรู้จากการทำงานจากการช่วยเหลือนะคะแล้วก็การทำให้พลังของความเมตตาเนาะมันแผ่ขยายออกไปอย่างเงี้ยพี่ออนจะสรุปทิ้งท้ายพอดแคสต์ของเราว่ายังไงคะคืออยากเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่กำลังทำงานในลักษณะนี้ค่ะคือพี่ชอบคำหนึ่งกับกัลยาณมิตรของพี่คือคำว่าชุมชนกรุณาเนาะคำว่ากรุณาเนี่ยค่ะมันเป็นพื้นฐานสำคัญของใจที่ทุกคนอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ชุมชนกรุณาเนี่ยเกิดขึ้นเยอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยเยียวยาทำให้ทุกคนมีความสุขร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คืออยากจะเสริมกำลังใจกับทุกๆคนว่าสิ่งที่เราทำอะค่ะทุกอย่างล้วนมีคุณค่าซึ่งมันคงจะหาไม่ได้จากเทคโนโลยีเพราะว่าหัวใจคนไม่ใช่เทคโนโลยีเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากให้ทุกคนมีพลังใจมีกำลังใจแล้วก็ร่วมกันมอบความรักความกรุณาซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็รักตัวเองกรุณาตัวเองเยอะๆแล้วก็จะได้แบ่งปันความรักความกรุณาให้กับผู้อื่นค่ะโอ้ใช่เลยเนาะเราต้องเมตตาทั้งตัวเองและคนอื่นด้วยใช่ไหมถ้าเมตตาคนอื่นแล้วไม่เมตตาตัวเองเนี้ยมันก็อาจจะล้มทั้งยืนได้เหมือนกันเนาะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณออนอุมาอินทฉายนะคะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมนะคะขอเป็นกำลังใจให้พี่ออนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ทิ้งท้าย EP นี้ขอฝากเสียงแห่งความกรุณาจากหัวใจของเธอคุณออนอุมาอินทฉายไว้ดังนี้ค่ะอยากจะเสริมกำลังใจกับทุกๆคนว่าสิ่งที่เราทำอะค่ะทุกอย่างล้วนมีคุณค่าซึ่งมันคงจะหาไม่ได้จากเทคโนโลยีเพราะว่าหัวใจคนไม่ใช่เทคโนโลยีเนาะอยากจะฝากให้ทุกคนมีพลังใจมีกำลังใจมอบความรักความกรุณาซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็รักตัวเองกรุณาตัวเองเยอะๆแล้วก็จะได้แบ่งปันความรักความกรุณาให้กับผู้อื่นรับฟังเสียงแห่งความกรุณา Compassionate Voice ได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify และ YouTube Channel Peaceful Date ถ่ายทอดเสียงแห่งความกรุณาโดยโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Date และสสส.